คำถามสุดท้ายนะครับเขาถามว่าจากคลิปใน5เคล็ดลับหุ้น VI ทำกำไรหลายเด้งเขาถามว่าหุ้นจีนตอนนี้พวกอาลีบาบาเทนเซ็นเสี่ยวมี่ BYD จะมีโอกาสเป็นแบบที่อาจารย์บอกได้ไหมครับโอเคคำถามที่น่าสนใจมากนะครับ พี่คิดว่าอันเนี้ยตอบง่ายนะตอบง่ายแต่แอคชั่นยากนะครับคือคำตอบก็คือพี่คิดว่าถ้า if นะ what if นะครับถ้ารัฐบาลไม่แทรกแซงพี่ว่าหุ้นพวกนี้คือโตได้อีกมหาศาลเนี่ยตอบง่ายไหมตอบง่ายมากเลยแต่ปัญหาของประโยคนี้คือคำว่าอะไรครับรัฐบาลคือคำว่าถ้าใช่นะครับประเด็นคือส่วนตัวเนี่ยพี่อาจจะมองว่าเราไม่สามารถคาดการหรือคาดเดาได้อะว่ารัฐบาลจะมีการแทรกแซงอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงเนาะคือสิ่งหนึ่งที่พี่เคยเตือนลูกศิษย์เสมอนะครับว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะไม่รู้เท่ากับอะไรครับเบิร์ตจะสอนลูกศิษย์มากๆเลยว่าไม่รู้เท่ากับความเสี่ยงนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่ใช้ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าลูกศิษย์ที่ ก็มองเห็นโอกาสแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นเมืองจีนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ขาดทุนกัน 50-60% ประมาณนี้นะอย่างที่บอกว่า เราก็บอกแล้วนะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไงว่าคือสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ aware มันมากนะกระเบิดคือเรื่องความเสี่ยงนี่แหละหลายคนมองเห็นแต่โอกาสไม่มองเห็นความเสี่ยงเลยนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วพี่เชื่อว่า VI แท้ๆเนี่ยเรามองความเสี่ยงเป็นหลักเรามองความเสี่ยงเป็นหลักนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเสี่ยงแล้วเราควบคุมไม่ได้อะเบิร์ตมันแปลว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นคุณจะยอมรับได้ไหมว่าถ้าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมันเกิดขึ้นคุณขาดทุนได้ 50%ถ้าคุณรับได้จบเลยจริงไหมเห็นไหมคือการลงทุนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเบิร์ดมันไม่สามารถตัดสินใจแทนกันได้ว่าแบบควรลงทุนไหมไม่ควรลงทุนหรือเปล่ามันตัดสินใจแทนกันไม่ได้ถ้าคุณรับความเสี่ยงที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณขาดทุน 50% ได้ 60% ได้ 80% ได้ถ้าคุณรับได้จบจริงไหมแต่พี่รับไม่ได้โอเคเคลียร์ป่ะพี่รับไม่ได้นะงั้นพี่ก็ เลือกที่จะลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นที่พี่เข้าใจมันดีนะแล้วพี่สามารถที่จะเข้าใจความเสี่ยงนั้นปิดความเสี่ยงนั้นได้มากพอสมควรเท่าที่พี่ควบคุมได้ประมาณนึงแล้วกันนี่ยังไม่นับเรื่องค่าเงินนี่ยังไม่นับค่าเงินอีกนะครับว่าค่าเงินเนี่ยก็มีผลต่อการลงทุนด้วยถ้าค่าเงินบาทอ่อนเราก็จะกำไรเยอะมากถ้าค่าเงินแข็งเนี่ยเราจะขาดทุนเยอะมากเนี่ยอีกแบบเป็น 10% เลยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่ผันผวนอีกเนี่ยยังไม่นับเลยนะครับนี่ยังไม่นับถึงตลาดหุ้นที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาที่แบบโหเรากำลังแข่งกับใครครับเรากำลังแข่งกับวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่คู่แข่งเรากำลังแข่งกับ ใครกันอะไรนะที่เรื่อง The Big Shot อ๋อ The Big Shot Michael Burry Michael Burryโอ้โหเนี่ยเรากำลังแข่งกับบูเบ้เลยโอ้โหแข่งกับอะไรวะเจ้าของ Tesla อีลอนมัสก์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแข่งกับพวกเนี้ยนะถ้าคิดว่าโอเคคุณแน่คุณเจ๋งอ่ะแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยแต่ส่วนตัว คิดว่าไม่พร้อมจะไปแข่งกับคนที่เก่งกว่าเราขนาดนั้นน่ะนะครับยอมรับก่อนว่าเขาเก่งกว่าเราแบบบียอนมากอ่ะแบบบียอนมากอ่ะพี่ก็คิดว่าพี่อยู่ในตลาดหุ้นเมืองไทยพี่ก็สบายใจอยู่แล้วนะไม่ต้องมาชวนมากไม่ต้องมาชวนมาก ไม่อยากไป คืออยู่ตรงนี้เราแข่งกับ เรียนตามตรงนะนักลงทุนในเมืองไทยก็ยังมีความรู้ไม่ได้เยอะมากถึงไม่จะมากขึ้นมากแล้วก็ตามนะแต่เราก็มีนักทุนระยะสั้นนะเก่งระยะสั้นเนี่ยที่คอยจะเขาเรียกว่า react
เออสร้างโอกาสให้กับเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆอ่ะคือส่วนตัวพี่มองว่าตลาดหุ้นไทยคือสวรรค์ของนักลงทุน VI สักอย่างพี่แล้วกันที่แบบเห็นโอกาสเข้ามาตลอดเวลาอย่างเงี้ยพี่ก็มองไม่แล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับพี่นะสําหรับพี่นะปลอดภัยด้วยพี่ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไปเสี่ยงอะไรแบบนั้นน่ะเออพี่กลับมองว่าพี่เองกลับมองว่านักลงทุนมือใหม่ที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยกับไม่เข้าใจการลงทุนจริงๆมากกว่าถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณเข้าใจการลงทุนจริงๆคุณจะค้นพบอย่างที่พี่เห็นว่าหุ้นไทยมันโอกาสเยอะแยะทำไมคุณต้องดิ้นรนไปเสี่ยงขนาดนั้นด้วยที่คุณไม่รู้เลยอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็รู้สึกแบบนั้นครับ